สวัสดีค่ะทุกท่านประเด็นกฎหมายที่นำมาแบ่งปันกันในวันนี้เป็นเรื่องการรับมรดกแทนที่ค่ะจากคำถามที่มีคนถามมาคนหนึ่งนะคะว่า กองมอดกของพ่อเขาจะต้องแบ่งให้หลานซึ่งเป็นลูกพี่ชายหรือเปล่าเนื่องจากพี่ชายนั้นได้เสียชีวิตไปก่อนเจ้ามอดกเมื่อ3ปีที่แล้วณนะวันนี้พ่อของเขาเสียชีวิตเป็นเจ้ามอดกเหลือตัวเขาแล้วก็ลูกของพี่ชายดังกล่าวแบบนี้เขาจะได้รับมอดก แต่เพียงผู้เดียวหรือจะต้องแบ่งปันให้กับหลานซึ่งเป็นลูกของพี่ชายเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องเป็นเรื่องการรับมรดกแทนที่นั่นเองค่ะก่อนที่จะวินิจฉัยประเด็นคําถามนี้ก็ต้องเรียนรู้หลักกฎหมายเรื่องการรับมรดกแทนที่ก่อนเพื่อจะได้เข้าใจได้อย่างชัดเจนนะคะการรับมรดกแทนที่ได้บัญญัติรองรับไว้เฉพาะในกรณีทายาทในการรับมรดก ประเภททายาทโดยธรรมเท่านั้นนะคะถ้าเป็นกรณีมาตรา1642ได้บอกว่าการรับมรดกแทนที่ใช้บังคับได้แต่ในระหว่างทายาทโดยธรรมดังนั้นในกรณีที่เป็นการที่ผู้รับพินัยกรรมตายไปก่อนเจ้ามรดกนะคะจะไม่ใช้กรณีรับมรดกแทนที่แต่มีบัญญัติในมาตรา1698เเรื่องข้อกำหนดในพินัยกรรมนั้นจะตกไปถ้า ผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรมแล้วมาตรา1,699ก็บอกประกอบกับ1,698ว่าถ้าข้อกำหนดที่ผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรมให้นำทรัพย์สินนั้นไปปันแก่ทายาตอีกประเภทก็คือทายาตโดยธรรมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาพิจารณาหลักกฎหมายเรื่องการรับมรดกแทนที่กันค่ะการรับมรดกแทนที่นั้นกำหนดให้กรณีที่ทายาตโดยธ เฉพาะลำดับที่1คือลูกของเจ้ามดกหรือลำดับที่สคือพี่น้องร่วมบิดามารดากับเจ้ามดกหรือลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดากับเจ้ามดกหรือลำดับที่6ก็คือลุงป้านาอาของเจ้ามดกเท่านั้นทายาทโดยทำสี่ลำดับที่กล่าวมาเท่านั้นที่จะเอามาพิจารณาเรื่องรับมมดกแทนที่เธอพิจารณาจากผู้ที่ถามเข้ามากรณีนี้ เทียบเคียงตั้งชื่อเป็นตุ๊กตาดังต่อไปนี้นะคะสมมุติว่าเจ้ามาดกที่ตายไปนั้นมีลูกสองคนก็คือในหนึ่งเป็นลูกคนโตในสองเป็นลูกคนเล็กดังนี้คนที่ถามเปรียบเทียบให้เป็นนายสองนะคะดังนั้นเมื่อในหนึ่งได้ตายไปก่อนเจ้ามาดกเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ในหนึ่งมีลูกก็คือนายหล่อดังนั้นนายหล่อกับนายสองจะต้องแบ่งมรดกกันสมมุติว่ามีทรัพย์มรดก10ล้านบาท ห้าล้านก็ต้องตกเป็นของผู้สืบสันดานคือนายสองและอีกห้าล้านก็ต้องเป็นสิทธิ์ของนายหนึ่งเพียงแต่ในหนึ่งเสียชีวิตไปก่อนเจ้ามรดกแต่ในหนึ่งมีผู้สืบสันดานคือมีลูกยังไม่ขาดสายก็คือนายหล่อและนายหล่อเป็นลูกแท้จริงโดยสายเลือดของนายหนึ่งดังนั้นนายหล่อจึงขึ้นมารับมรดกแทนที่นายหนึ่งเพื่อเอามรดกของเจ้ามรดกนายหล่อนั้นมารับมรดกไม่ใช่สิทธิ์ของตัวเองแต่รับเพราะกฎหมายรองรับให้สามารถรับมรดกแทนที่ได้ ด,ดังนั้นในกรณีนี้ในสองผู้ที่สามต้องแบ่งมรดกให้กับหลานคือนายหล่อในฐานะการรับมรดกแทนที่นั่นเองค่ะนี่คือสารกฎหมายที่นํามาแบ่งปันถ้าท่านคิดว่าสารกฎหมายนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันให้กับคนที่ท่านรักหรือจะแชร์เก็บไว้เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจําวันของครอบครัวท่านสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ